สวัสดีครับเครื่องหมายกำหนดค่าครับเครื่องหมายกำหนดค่านะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า assignment นะครับ assignment operator นะครับแปลตรงๆว่าเครื่องหมายกำหนดค่าครับก็หมายถึงเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะครับเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะครับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับa เท่ากับ5นะครับก็หมายความว่านำค่า5ไปใส่ไว้ในตัวแปร a หมายความว่าเมื่อผ่านบรรทัดนี้เมื่อทำงานผ่านบรรทัดนี้แล้วตัวแปร a ก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองครับส่วนการกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์นะครับเช่น p 1เท่ากับ 0x 0f นะครับก็จะหมายถึงนะครับนำค่า 0x 0f นะครับไปใส่ไว้ในรีจิสเตอร์พอร์ต1หมายความว่าเมื่อทำงานผ่านบรรทัดนี้นะครับพอร์ต1ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ4บิตบน4บิตบนก็คือ0ตัวนี้นะครับส่วน 0x ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับที่บอกให้รู้ว่ามันเป็นhex นะครับ0นี้ก็คือ4บิตนะครับ4บิตบนนะครับเป็น0ก็หมายความว่าเป็นกราฟทั้ง4บิตนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ f ครับเป็น4บิตล่างครับ4บิตล่างตอนนี้ก็หมายความว่ามี4บิตนะครับเป็น1ทั้ง4บิตนะครับเป็น1ทั้ง4บิตนะครับค่า f คือ1ทั้ง4บิตนะครับก็หมายถึง4บิตล่างเป็นไฟทั้ง4บิตครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้a เท่ากับ5นะครับหมายความว่าเอาค่า5นะครับเป็นการกำหนดค่าโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเอา5นะครับมาใส่ไว้ใน a นะครับ a ก็ต้องเท่ากับ5ครับคอมไพล์ครับ0 error 0 warning มีบักครับที่ start stop คลิกขวาที่ตัว a ครับแล้วก็คลิก add to word 1ครับเห็นไหมครับ a เท่ากับ5เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันประมวลผลนะครับไอ้ตรงนี้มันส่วนประมวลผลนะครับการเริ่มต้นทำงานของโปรแกรมจะอยู่ที่ฟังก์ชันหลักนี้นะครับคือเครื่องหมายวงเล็บปีกาเปิดมันมารอทำงานตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นก็เลยเป็น5นะครับส่วนพอร์ต1นะครับจะต้องเป็นเมื่อผ่านบรรทัดนี้นะครับตรงนี้เห็นลูกศรนะครับมันมารอแล้วนะครับเมื่อคลิกสเต็ปนะครับหรือรันนะครับเมื่อผ่านบรรทัดนี้ไปพอร์ต1จะกลายเป็น 0x 0f ครับพอร์ต1จะกลายเป็น 0f ครับ 0f นะครับพอร์ต1จะกลายเป็น 0f แล้วก็คลิก peripheral ขึ้นมาครับแล้วก็คลิก io port ครับชี้ที่ io port นะครับแล้วคลิกพอร์ต1ครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเมื่อผ่านบรรทัดนี้พอร์ต1จะต้องเป็น 0f นะครับ4บิตนี้จะต้องดับหมดนะครับและ4บิตนี้จะต้องติดเหมือนเดิมครับคลิกสเต็ปครับเห็นไหมครับพอร์ต1เป็น 0x 0f แล้วนะครับเขาจะเขียน 0x 0f ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับ4บิตบนนะครับจะเป็น0ทั้งหมดคือกราวนะครับ4บิตล่างจะเป็นไฟทั้งหมดครับ4บิตล่างจะเป็นไฟทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ครับสำหรับบทนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ